ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดมุงจังหวัดชลบุรีครับก็เนี่ยครับมีคุณปักกลิ่นมีครับหรือว่าทัพยาสิทธิ์ออแล้วครับคุณพ่อเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่สิทธิ์ทัพยาที่มีบางละมุงชลบุรีครับครับฟอร์มหลังก็มีแพ้น็อกยก4เหลี่ยมนารารัตนพานุครับแล้วก็มาแพ้สนิงแดงเพชร 40,000 แล้วก็ล่าสุดครับแจ้งเกิดเอาชนะมัจจุราชนุ้ย4หมู่เมืองชกไว้ครั้งล่าสุดนะครับเมื่อ5เมษายนครับก็หายไป7เดือนครับส่วนน้องบิวสิปาโอครับฟอร์มหลังก็มีแพ้ทูมอร์โรรุ่นจากอากาศแล้วก็มาชนะน็อกยก4ยอดอัศวินแอสสันตาตองครับเร็วๆนี้ครับไฟล่าสุดที่อตก3แห่งนี้มาบนเวทีนี่ครับ117ฝ่ายแดงน้องบิวน้ำเงินก้องทัพยาโดยมากนักมวยรุ่นหลังๆเนี่ยนะก็เป็นลูกของนักมวยว่างั้นเถอะเพราะคุณพ่อนี่เป็นนักมวยเยอะวันนั้นก็ไปเจอนักมวยดังๆเยอะไม่ว่าจะเป็นแป้นน้อยหรือแม้กระทั่งสามารถโอ้ยหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับอยู่แถวน้องจอกนั่นน่ะเมื่อสักครู่ดู114กับ116ไปแล้วนะครับคู่นี้มาดู117นี่ก็เป็นมวยดาวรุ่งอีกคู่หนึ่งของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันอาทิตย์นี้แหละครับ19มกราคมน้องบิวกับทางด้านของก้องทัพยามาแล้วครับเด็กขาจ่อยางครับแม่คุณพ่อนี่เป็นมวยเข่าครับแต่ว่าคุณลูกนี่เขามีทัพยามีหยกไทยนะครับมีสมเด็จแรมบ้าสิทธิ์ออนี่คือญาติพี่น้องกันหมดเลยครับนามสกุลเดียวกันหมดเลยนะครับนามสกุลกรินมีครับตระกูลนี้เพราะฉะนั้นนี่ลูกไม้หล่นใต้ต้นแน่นอนครับวันนี้คุณพ่อเป็นมวยเข่าครับคุณลูกนี่เป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับไอ้ครั้นจะมาตีเข่ากับน้องบิวนี่ต้องคิดดูก่อนครับเพราะว่าตัวเองเสียเปรียบความสูงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับอยู่ที่วิธีการชกครับเดินเปิดเกมเข้าหาครับอายุเท่ากันเลยนะครับ16ปีครับดาร์บี้ไฟท์ภาคตะวันออกครับฉะเชิงเทรากับชลบุรีมาดูนะครับน้ำหนัก117น้องบิวแดงน้ำเงินก้องทัพยาสายเลือดนักมวยนะครับแม่รูปร่างโครงสร้างดีมวยสมัยนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องโครงสร้างหรือแม้กระทั่งทรงมวยนะครับเอาละครับเอาละครับเปิดเกมนะครับทางด้านของก้องทัพยาเตะขาเจาะยางต่อยมันนะครับโอ้โหเรียกว่าเปิดเกมตั้งแต่นาทีแรกของยกแรกแล้วนะครับน่าสนใจครับน็อกไม่น็อกนับไม่นับครับแล้วเดี๋ยวต่อจากคู่นี้ไปดูลูกชายของน้องเล็กสิทธิ์บัวบอนครับนี่ก็อดีตนักมวยเหมือนกันนะครับคำพีเทวดาน้องชายของฤทธิ์เทวดาก็จะเจอกับทางด้านของเมืองซับนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับเป็นรองคู่เอกแล้วก็เป็นคู่ที่น้ำหนักเยอะที่สุดในวันนี้ด้วยคู่เอกนี่ชิงแชมป์112ปอนด์ของมวยดีวิถีไทยครับดูคู่นี้กันก่อนครับเดินเข้าหานะครับเปิดเกมเร็วทีเดียวครับขวาเจอขวาสุนทรศรีโบรานะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีหมดยกที่1โทรศัพท์ก็0653500999เข้าหอมคุณภาพดีจากโรงสีชาวนาหุงขึ้นหม้อหอมนานต้องเข้าหอมตราวิศนุกลการ0917575655โดยคุณพีรกรนี่นะครับ CEO Oil นะครับจำไว้เลยนะครับ CEO Oil นี่โหเรื่องราคานี่ไม่ต้องห่วงเลยบนเวทีนะครับน้องบิวแดงน้ำเงินก้องทัพยาแม่คู่นี้ทรงใช้ได้ทั้งคู่เลยอ่ะนั่นแหละครับซ้อมอยู่ที่เดียวกับชัยสอสอต้อยแปดริ้วนะครับที่เดียวกับชาติพิชิตซึ่งรุ่นพี่ร่วมค่ายที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก็มาโชว์ฟอร์มไว้ดีนะครับในรายการมวยดีวิธีไทยสกิทเวียงนนท์เนี่ยครับมาดูรุ่นน้องครับดูดาวรุ่งอย่างทางด้านของน้องบิวครับรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินอ้าวเนี่ยครับเตะหลุดโดนแล้วครับโดนจังหวะสองครับโดนไป2หมัดเลยนะครับโชคดีครับน้ำหนักยังเบาไปหน่อยครับเอาหมัดคืนครับก้องทัพยาครับชอบบูชอบแรกอยู่แล้วครับพยายามจะเตะขานะครับแต่ว่าเตะหลุดบ่อยเหลือเกินครับเตะขาตับไปเรื่อยโอ้กระแทกหมัดซ้ายครับเอาน้องบิวแดงนะหน้าตาผมยาวกว่านิดนึงน้ำเงินก้องทัพยาเอาสู้เอาแหมทำไมไม่ก้าวให้ลึกๆกว่านี้ก้าวตื่นไปหน่อยนั่นแหละครับตรงนี้มาดีแล้วนะครับเตะขาเจาะยางนะครับทางด้านของก้องทัพยานั่นคือเครื่องหมายการค้าของเขาครับแข้งขวาขึ้นไปเนี่ยครับดึงนิดเดียวครับแล้วก็หมัดขวามาน้องบิวครับพยายามจะรอจังหวะ2ครับทางด้านของน้องบิวครับเอาเดินต่อนะครับต้องสืบให้ลึกสืบให้ถึงครับถ้าเกิดสืบไม่ลึกสืบไม่ถึงมันก็เตะไม่โดนครับ
พอเตะไม่โดนปุ๊บนี่โดนลงโทษสถานหนักสถานเบาเท่านั้นเองครับเพราะว่ามันเอี้ยวตัวกลับไม่ทันนะครับนักมวยเอาทีบเอาไว้ทีบขวาเอาเตะขาครับเน้นช่วงล่างนะครับแต่หลุดอีกแล้วครับลูกนี้หลุดปุ๊บโดนเข่ามาดูนะครับกองทัพยาต้องชิดกว่านี้จะเตะขานี่ต้องสืบเตะน้องบิวแกทรงได้เลยอ่ะแม่รูปร่างแกดีด้วยนะครับเอ้าซัดไปทีนึงเอาขามานั่นแหละครับวิธีการชกนั้นถูกต้องแล้วครับทางด้านของก้องทัพยาแต่ว่าเนี่ยครับหมัดขวามาอย่าให้หลุดบ่อยๆเท่านั้นเองครับดูนะครับค่อยๆขยับเข้าหาครับน้องวิวนั้นดูเหมือนว่าจะตั้งรับรอโต้จังหวะ2อ้าวเตะขาเจาะยางอีกครั้งนึงเนี่ยครับซื้อแบบนี้ครับพอเตะได้ก็ได้เรื่องนะครับแล้วก็หมัดก็แม่นด้วยไล่ขากันไว้ครับในยังไม่เห็นครับแต่ว่ามีศอกขวาครับทางด้านของก้องทัพยาครับได้เชียร์ครับทำอะไรออกมาทีออกอาวุธทีนี่เสียงเชียร์เพียบเลยอ่ะระฆังมาทางยก3นะครับ117ปอนด์เท่ากันครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดมวยดีวิธีไทยสึกกิจเมืองนนท์ครับนั่นแหละครับ2ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าก้องทัพยานั้นอยู่ที่สเต็ปแรกนะครับในการเข้าทำเนี่ยครับเตะขาเจาะยางเอาละครับอาวุธนี่ต้องบอกว่าหนักหน่วงรุนแรงอยู่แล้วครับอยู่ที่สเต็ปนะครับสเต็ปแรกเพราะว่าน้องบิวนั้นต้องบอกว่าจังหวะ2รออยู่แล้วนะครับเดินเข้าไปครับแข้งขวามาครับน้องบิวก้องทัพยาเมืองล้างโดนซ้ายเอาหมัดขวาได้ครับพยายามจะบวกหมัดขวาครับน้องบิวครับสมาธิดีทั้งคู่ครับขยับต่อครับ117ปอนด์เท่ากันอายุเท่ากันครับ16ปีขยับหมัดขวาครับลูกนี้ไม่ได้ทิ้งจากไกลครับในเจอขวางแทงได้ไหมแทงซ้ายอ้าวตกเตะขาอย่างเดียวแล้วน้ำเงินนะครับกองทัพยานี่เตะขาต่อยหมัดตามตำราเลยอ่ะเตะขาต้องมีหมัดด้วยถ้าไม่มีหมัดนี่ไม่ได้นะครับเนี่ยครับแทงซ้ายน้องบิวนะครับวงในขวางหน้าป้ายหน้าดักแทงแล้วคาไว้ครับเสียบแล้วคาครับชัดเจนมากขึ้นแล้วครับยกนี้ครึ่งทางยกที่3แล้วนะครับเนี่ยครับเตะขาจ่อยางอีกครั้งหนึ่งก้องทัพยาน้องบิวเนี่ยครับหันมาดีดแข้งซ้ายหน้าครับเตะขวาครับโอ้ลูกนี้เต็มแข้งดีเหลือเกินครับเตะยัดมาครับเหลี่ยมของก้องทัพยาครับเอาเตะหลุดครับโดนขวาครับก็หลุดได้ครับก็หลุดได้ครับโอ้แต่ว่าเจอขวาราคาไว้ครับเอายังไงดีครับเตะขาครับกองทัพยาเอาเตะขาครับแข้งขวามาครับน้องบิวเอาโอ้แทงไปแล้วแหมทรงกันได้เลยนะครับน้องบิวกองทัพยาต้องลุยต้องเดินต้องอัดตลอดนะครับแรงยังไม่หมดนะกองทัพยาเนี่ยเอาละครับต้องบอกว่าทางด้านกองทัพยาครับได้ใจแฟนๆมวยดีวิธีไทยสกิลเมืองนนท์แล้วครับเพราะว่าแกมุ่งมั่นตั้งใจครับเดินแล้วก็ขยันด้วยนะครับหลุดอีกแล้วครับแหมโอ้โหจังหวะ2ของน้องบิวต้องบอกว่ายังไม่พลาดนะครับกองเชียร์ก็พยายามชี้ไปที่ขานะครับโอ้นี่ครับหมัดขวาครับแต่ว่าแล้วครับเนี่ยครับแข้งซ้ายกับหมัดขวาครับต่อยได้2หมัดติดต่อกันครับเรียกเสียงเชียร์ขึ้นมาพยายามจะเด้งตีเข่าเจอเข่าขวาของน้องบิวครับอ้าวแรงไปกองทัพยาอ้าวบูน้องบิวเปลี่ยนการแล้วนะเอาซ้ายไปหมัดมาไหนไม่รู้ใครแข็งกับใครแล้วโอ้โหในช่วงท้ายๆปลายยกนะครับได้ไซได้เสียวได้บิดเลยครับทางด้านของก้องทัพยามีอัดฉีดด้วยครับ 70,000 ครับเดี๋ยวดูนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นแหละครับเดินต่อไปเตะขาเจาะยางส่งท้ายปลายยกเลยครับพักขึ้นมาครับด้วยอัดฉีดที่เพิ่มมากขึ้นด้วยน้องบิวแดงนะครับน้ำเงินกองทัพยาอัดฉีดเยอะๆมากเลยอ่ะแสนหนึ่งง่ายๆเหรอหาง่ายๆเหรอเวลานี้หาง่ายๆเอาขาไปเอ้ากองทัพยาครับบัดไปเอ้าน้องบิวเก่งกลางไม่ได้นะครับโอ้โหต้องบอกว่ามาเต็มเลยครับทางด้านของกองทัพยาครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วหมัดขวาเตะขาเจาะยางใส่เข้าไปใครดีใครอยู่ครับเข่าขวานะครับหมัดขวาครับแม่พอยก3ยก4เริ่มต่อยแม่นครับหมัดขวาครับเตะขาเจอแข้งขวาคืนเตะขามาครับอ้าวแม่ชักจะหนีไม่ออกเหมือนกันครับน้องบิว100,000เอ้าเนี่ยอมหมัดไปเป็นความโชคดีของนักมวยในยุคนี้จริงๆนะครับอัดฉีดเยอะมากครับโอ้โหเนี่ยครับแล้วก็นโยบายการตัดสินของที่นี่นะครับอตกมวยดีวิธีไทยสึกคิดเมืองนนท์เดินต้องดีหนีต้องทำให้ได้นั่นแหละครับชัดเจนครับแทงเข่าขวาครับน้องบิว
ทีบเอาไว้ยังหมดนะครับเอาหมัดขวายังอยู่ครับทางด้านของก้องทัพพยาหมัดขวาซ้ายในตีเข่าซ้ายครับน้องบิวโอ้โหจะแรงต่อเนื่องได้ถึงที่สุดหรือเปล่าครับไปให้สุดครับไปต่อครับก้องทัพพยาเอาโอ้โหนี่นะครับลุ้นกันสุดเอามาโอ้โหเต็มเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มมาสามมาสามมาเอาโอ้โหสุดสุดไปเลยครับสุดสิงกระดิ่งแมวไปเลยครับแม่เจ้าจริงๆนะครับอินเนอร์เริ่มมาในช่วงท้ายๆยกที่ผ่านมาหมัดขวาอีกครั้งหนึ่งเอาละครับดูนะครับสีหน้าแววตาจ้องหน้าหมัดขวาโอ้โหเงื้อมาจากทัพพยาพัทยาเลยครับโอ้แล้วต่อยแม่นด้วยนะครับนี่ครับเขาบอกว่าผีจับยัดครับแต่ผีไม่ได้จับยัดนะครับอยู่ที่การฝึกฝนครับเจอข่าวขวาของน้องบิวกรรมการแยกออกมาครับสุนทรศรีบัวลาครับกองทัพพยาเดินต่อครับหมัดขวาเจอข่าวซ้ายเอาเปิดจะโค้งให้เตะเลยเอาหมัดมากองทัพพยาน้องบิวเอาเตะได้เตะไปเตะเอาเตะมาอีกแล้วน้องบิวแดงน้ำเงินกองไปที่กองทัพเอาหมัดไปกองทัพพยาหมัดไปอีกนั่นแหละครับหมัดมาแข้งคืนเลยครับแข้งมาก็หมัดคืนเหมือนกันโอ้โหยกที่4ครับอย่างนี้ว้าวไม่ว้าวครับว้าวไม่ว้าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดินต่อครับหมัดขวาครับเจอแข้งซ้ายเตะซ้ายมาเจอขวาคืนเกี่ยวได้แล้วเตะขวาครับเตะขวาหลุดครับดาบ2ไปต่อครับกล้องธรรมยาเดินแล้วทำดีครับต่อเนื่องต่อเนื่องไหมครับใครเตะใครก่อนเอาหมัดขวาครับเตะขวาเตะขวาดีเจอขวาโต้ต่อยขวาลำตัวเจอเข่าซ้ายหมดยกปรีเตะขวานะครับโอ้โหโอ้เนี่ยครับมา1 2นี่หลุดปล่อยมากครับพอ3 4นี่เริ่มต่อยแม่นครับคำเป้าเจอนั่นแหละครับเริ่มจับทางได้นะครับเนี่ยครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายมีความหมายอย่างยิ่งเดินแล้วครับทางด้านของน้องมิวไม่ถอยแล้วครับเนี่ยครับถอยยกที่ผ่านมาถอยแล้วโดนหมัดนะครับยกนี้ออกมาเดินครับดันเข่าขวาก็ต้องบอกว่าใครก็ยังพลาดไม่ได้แหละครับถึงตรงนี้ยังต้องลุ้นเงินระทึกเร้าใจลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายเลยครับน้องบิวแดงนี่ครับน้ำเงินกองทัพพยาเอ้ามาหมัดเสียบไปเอ้าอย่าล้มนะเอ้าใครเอ้าเทโฮไปต่อนะครับสวนเซสวนเซเกือบล้มไปตีได้ไม่ได้ครับพยายามยกบังเอาไว้โอ้กรรมการเข้ามาเบรกซะก่อนนะครับสุนทรศรีบัวลาครับไปต่อนะครับทางด้านของน้องบิวครับเตะขวาครับเจอขวาโต้ออกมาถอยแล้วนะครับเดินมา4ยกครับก้องทัพพยายกที่5ออกมาถอยแม่ตีไม่ได้ครับกรรมการเข้ามาเบรกก็มาแยกซะก่อนมาตั้งเวทีใหม่ครับทีไปก้องทัพพยาหันมาต่อยเกมรับแล้วนะครับเนี่ยครับหมัดซ้ายดันออกไปครับพยายามจะกระแทกหมัดซ้ายหน้าแล้วครับเย็บหมัดซ้ายเนี่ยครับแข้งขวาโอ้ยน้องบิวครับยังมีเวลาให้กับทางด้านของน้องบิวนะครับความกดดันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลอยู่กับทางด้านของน้องบิวครับเวลานี้อ้าวชนอีกแม่กระโดดลูกนั้นปลิวไปเลยนะครับก็เลยไม่ปะทะแล้วกองทัพพยาโอ้โหเป็นพระเอกไปเลยนะครับยกนี้อ้าวมาเลยเข้ามามาต่อยหลุดครับแล้วก็มาเตะขาก็แต่ต่อยพื้นไปพื้นมาครับพอปลายยก3เริ่มคำเป้าได้ยก4ทำดียก5ออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับเป็นทางด้านของน้องบิวแล้วครับที่ต้องเดินครับนะตอนนี้เอาเตะซ้ายแล้วแหมเสียงเชียร์เสียงเชียร์นี่เงียบไปเลยนะครับกองเชียร์ของน้องบิวนี่ครับดูนะครับกองทัพพยาพยายามจะส่งสัญญาณครับแต่ว่าทางด้านน้องบิวครับต้องเดินแล้วครับเพราะว่าผู้โดยสารนี่เพียบเลยครับกองทัพพยาฟุตเวิร์กแล้วครับเนี่ยครับกระแทกหมัดซ้ายครับโอ้โหเอาละครับเตะพับในเตะทำลายจังหวะกระแทกหมัดซ้ายหน้าครับต้องบอกว่าสตาร์ยกไทยสิทธิ์ออกมาเลยครับอาจารย์นี่นะครับไม่รู้กำลังมาจากไหนอ่ะแรกๆก็ยังดูแล้วนูเนียนูเนียพอยกนี้นะครับซัดตุ่มตุ่มตุ่มนี่กำลังมาเยอะเลยทีเดียวนะครับกองทัพพยาแม่คาดว่าน่าจะมาจากเงินแสนนะครับเหมือนเพิ่มพละกำลังครับโอ้โหอ่ะสิ้นเสียงระฆังครับยกที่5ยกสุดท้ายครับสุดๆครับมวยคู่นี้ครับทำผลงานได้สมบูรณ์ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวรอดูการตัดสินของกรรมการอย่างเป็นทางการครับไปชูมือกับทางด้านของก้องทัพพยาสิทธิ์ทัพพยานะครับลูกชายคนเล็กของทัพพยาสิทธิ์ออนะครับดาวรุ่งวัย16ปีจากบางละมุงชลบุรีครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับอัดฉีด 100,000 บาทครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด